สวัสดีค่ะทานข้าวกันค่ะวันนี้เป็นข้าวผัดค่ะข้าวผัดหมูค่ะขอเปลี่ยนท่านั่งเลยข้าวผัดหมูค่ะแล้วก็อันนี้เป็นต้มแซ่บค่ะอันนี้เป็นไตวัวนะคะเครื่องในวัวค่ะร้อนๆเลยค่ะมาค่ะทานข้าวกันค่ะอันนี้ทำต้มแซ่บใส่มะขามลงไปหน่อยนึงนะคะเพราะว่าเคยไปอยู่ทางภาคใต้มาแล้วเวลาสั่งที่เราสั่งต้มแซ่บอะค่ะเขาจะใส่มะขามให้ค่ะแซ่บมากอันนี้เอาใส่พริกป่นลงไปด้วยนะคะพริกสดก็มีค่ะเมื่อวานตลกตัวเองที่ว่าไปน้ำตกแล้วก็บ่นคิดว่ากดกล้องแล้วก็เดินถ่ายแล้วก็พูดไปอธิบายไปอะไรไปค่ะที่ไหนได้ไม่มีคลิปเกือบสำลักอันนี้มันก็คือหอมปกติแต่เวลากินเข้าไปนี่แบบกลิ่นมันฉุนแรงมากนะคะขึ้นจมูกแบบกลิ่นเผ็ดๆนะคะฉุนอ
วันนี้ร้อนมากค่ะถึงขนาดว่าต้องเปิดพัดลมช่วยค่ะมีเพื่อนส่งข้อความเข้ามาถามทาง Facebook ค่ะว่ากินปลาทุกวันไม่เบื่อหรอแล้วฝรั่งเขาบ่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกไม่นะคะฝรั่งไม่บ่นไม่รู้นะคะว่าบางคนแต่สำหรับแฟนอ๋อไม่ค่ะกินอะไรก็ได้ค่ะยกเว้นอย่างเดียวที่ว่าเขาจะถ้าเปิดเป็นกระปุกแล้วเขาจะเดินหนีก็คือกะปิค่ะแต่จะไม่มีการมาแบบพูดว่าโอ้ยของเธออันนี้มันเหม็นกับข้าวเหม็นอะไรอย่างนี้ไม่มีค่ะเขาจะบอกว่าคนไหนอยู่ห่างบ้านอยู่ไกลบ้านเคยกินอะไรเคยใช้ชีวิตแบบไหนเขาบอกว่าก็อยากให้เป็นอย่างนั้นมากที่สุดคืออยากให้เราได้กินอาหารที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าเมื่อคืนแฟนปวดฟันค่ะกินยาไป2 เม็ดแล้วนะวันนี้ส่งข้อความมาบอกวันพุธนัดหมอค่ะแสดงว่าปวดมากปกติอ๋อไม่เคยเอาไตวัวเนี่ยค่ะมาทำเคยกินแต่ไตหมูที่แรกคิดว่าจะเหม็นคาวค่ะนี่ไม่เหม็นค่ะThank you.
ร้อนแบบร้อนมากๆร้อนร้อนอย่างนี้สงสัยต้องหาเรื่องไปสระว่ายน้ำค่ะแต่วันนี้แฟนกลับมาตอนกลางวันบอกว่ามีงานเยอะมากออกไปไหนคนเดียวไม่ได้ค่ะไปแล้วก็กลับไม่ถูกแต่ถ้าเดินอยู่ข้างในเมืองเนี่ยค่ะเดินได้ค่ะกลับถูกร้านร้านขายของไทยอะค่ะใกล้ๆบ้านแถวนี้ก็มีค่ะแต่นานๆจะไปสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบางทีถ้าขับรถไปซื้อที่เมืองอื่นค่ะอาหารซื้อทีหนึ่งเยอะๆหน่อยค่ะมันจะได้หลายอย่างที่นี่มันไม่ใช่มีครบค่ะอยากลองปลูกผักปลูกมะเขือที่ระเบียงบ้านค่ะ2 เดือนแล้วต้นเท่านี้อยู่แค่นี้แหละค่ะปลูกมะเขือกับพริกไว้ค่ะแต่ดูท่าทางแล้วไม่น่าได้กินอยากกินกุ้งเผาค่ะแต่ว่ากุ้งเหมือนที่บ้านเรามันที่เนี่ยแถวนี้ไม่มีค่ะไอ้กุ้งตัวสีฟ้าๆค่ะThank you.
สียงดังสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะหมดแล้วค่ะอิ่มแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ